สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่11กรกฎาคม2567นะครับเซ็นดีคซ์วันนี้บวกขึ้นมา 6.09 จุดหรือประมาณ 0.46% นะครับปิดที่ระดับ 1,329.37 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ราวๆ 40,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าภาพทางเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าราคาเนี่ยสามารถฟื้นตัวผ่านกรอบบนของไซด์เวย์ทำรูปแบบที่เป็นดับเบิลบอททอมได้สำเร็จนะครับแต่ว่าจุดสังเกตเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ most impact นะครับที่แรงซื้อหลักๆเนี่ยมาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะตัวเดลต้าที่วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาถึง 4.91% นะครับแล้วก็ดึงตลาดขึ้นมาถึง 4.28 จุดนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวดัชนีเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 6.09 จุดนะครับแต่ว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็ดันตลาดขึ้นมาประมาณ 4.3 จุดแล้วนะครับก็คือเกิน 50% เนี่ยเป็นของเดลต้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับลองลงมาอันดับที่2เนี่ยเป็นตัวกัฟนะครับรีบาวด์ขึ้นมา 1.21% นะครับ impact ไปประมาณ 0.47 จุดอันดับที่3เป็นตัว EA นะครับวันนี้รีบาวด์ขึ้นมา 9.68% นะครับดึงตลาดขึ้นมาประมาณ 0.36 จุดอันดับที่4เป็นตัว JTS นะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นตัว AOT นะครับก็ยังถือว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับในหุ้นแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่หนุนให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เป็นการฟื้นตัวที่ยังคงมีข้อเรียกได้ว่ามีข้อสังเกตให้เห็นอยู่บ้างนะครับก็อาจต้องไปรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าสามารถที่จะยืนเหนือระดับ1325ย้ำแนวโน้มเชิงบวกได้หรือเปล่าส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในคืนนี้เนี่ยอยู่ที่ตัวเลข CPI ของสหรัฐนะครับส่วนภาพทางเทคนิคนะครับอย่างที่บอกไป1325คือดาวสำคัญกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการ Sabaito Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ